2กลุ่มอาการหลังหายจากโควิดที่อันตรายถึงชีวิตที่ทุกคนต้องรู้และเราจะป้องกันรวมถึงรักษายังไงหมอสี่ก้องเต้อินไลแกนเลิฟอินดี้คุณหมอพานุชชามีใครที่มีคนที่บ้านมีเพื่อนๆที่เพิ่งหายป่วยโควิดมาช่วยกันคอมเมนต์มาด้วยนะครับนอกจากอาการลองโควิดที่เราเหนื่อยหายใจไม่เต็มปอดหลังจากรักษาโควิดเรียบร้อยแล้วยังมีอีก2กลุ่มอาการที่อาจจะอันตรายถึงชีวิต Miss A Multi System Inflammatory Syndrome in Adultกลุ่มอาการที่มีการอักเสบของอวัยวะหลายระบบในผู้ใหญ่ส่วน Miss CMulti System Inflammatory Syndrome in Children ก็จะพบในเด็กหมอมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์จามาพบว่าคนที่พบภาวะ Miss C และ Miss A อยู่ในช่วงอายุ 19-34 ปี 70% พบในผู้ชายและ 58% ไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงคือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินพบได้ถึง 26% อาการที่มักจะพบไข้ครับมีไข้นำมาพบได้ถึง 97% มีอาการช็อก 60% เรื่องของหัวใจล้มเหลว 54% หอบเหนื่อย 52% ไตเหลวอีก 52% แล้วก็ไตวายด้วยนะครับจะเกิดขึ้นหลังจากหายจากโควิดนะครับ 20-36 วันในมิสซีและมิสเอมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ถึง 7% เทคนิคในการฟื้นฟูร่างกายตัวที่1เลยนะคือกลุ่มสารพวกพฤกษเคมีสาร EGCG ในสารสกัดของชาเขียวสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสารสกัดโบมิเลนจากแกนสับปะรดสารแอสตาเซนทินจากสาหร่ายสีแดงสารเรสวอริทอลในเปลือกองุ่นแล้วก็สารเคอร์ซิตินในหอมแดงสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายพยายามลดการกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วเสริมโปรตีนที่มาจากพืชไม่ว่าจะเป็น pea protein the base เลยเป็น clean lean protein เลยเป็นโปรตีนที่ไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการอักเสบเสริมสารอาหารเต็มที่ในมื้อเช้าลดพวกของหวานกาแฟเย็นชาเย็นเสริมเป็นวิตามินซีวิตามินอีB3 B5 B6 B complex พวกเกลือแร่ต่างๆพยายามออกกำลังกายเบาๆช่วงเช้าการออกกำลังกายที่เสริมกระบังลมไม่ว่าจะเป็นโยคะชีกงพิลาติสสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะช่วยลดอาการของพวกกลุ่มลองโควิดนะแล้วก็จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะมิสเอและมิสซีได้นะครับถ้าคิดว่าหัวข้อไลฟ์ของหมอวันนี้จะมีประโยชน์ช่วยกันกดแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ